มาดูรายละเอียดการร่างภาพน้อยหน่างเขาจะมีลักษณะของเป็นเม็ดเป็นตุ่มพื้นผิวของเขานะเราก็จะร่างเป็นเส้นโครงเรขาคณิตง่ายๆอย่างนี้นะไขว้ไปอย่างนี้ก่อนเป็นอย่างนี้นะคะเป็นรูปตารางร่างไปคร่าวๆแบบนี้ดูทิศทางของเส้นดูรวมๆนะคะทิศทางของเส้นเขาไปในลักษณะใดแล้วก็ควายมาเป็นลักษณะตารางเหมือนข้าวหลามตัดเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่ต้องไปซีเรียสมากนะคะเอาคร่าวๆเราไม่ได้เขียนเรียลลิสติกหรือภาพเหมือนจริงนี่นะคะเป็นแบบนี้เขียนเป็นตารางง่ายๆจากนั้นใส่เหลี่ยมเข้าไปตัดทอนได้ใส่เหลี่ยมเข้าไปอย่างนี้นะเหลี่ยมอาจจะไม่ได้เป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนชัดเจนจนเกินไปเหลี่ยมของเขาแต่ละพื้นผิวของเขาเนี่ยจะหักเหบิดเบี้ยวบ้างให้ดูมันเป็นธรรมชาติเล็กบ้างใหญ่บ้างตัดทอนได้นะคะตัดทอนหมายถึงว่าเราไม่ได้เก็บเน้นรายละเอียดผลนี้นะคะก็ดูคร่าวๆก็ลากไปดูลักษณะทิศทางของพื้นผิวบนเปลือกว่าไปในทิศทางใดดูรวมๆทั้งเส้นเลยเขาอาจจะบิดเบี้ยวบ้างแล้วก็โค้งอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปไม่ยากนะดูลักษณะเป็นเหลี่ยมแค่นี้นะคะผลอื่นๆก็เหมือนกันผลนี้ก็เหมือนกันนะดูพื้นผิวของเขานะคะเป็นเส้นตารางเล็กบ้างใหญ่บ้างสลับกันไปใครจะเขียนเหมือนจริงก็ได้นะคะอันนี้เห็นเป็นโครงสร้างง่ายๆนะคะถ้าใครอยากต้องการเขียนเหมือนจริงเราก็ต้องใช้เวลาคือให้เวลาในการพิจารณาของรูปร่างรูปทรงแล้วก็พื้นผิวให้มากกว่านี้อันนี้เป็นขั้นตอนการเรียนพื้นฐานในการเขียนรูปร่างรูปทรงให้น้ำหนักสีแสงเงาในขั้นพื้นฐานเป็นเพื่อจะนำไปสู่ในการเขียนรูปในขั้นสูงต่อไปอาจจะเขาอาจจะไม่ได้เรียงแบบเป็นเส้นอย่างนี้สม่ำเสมอกันบิดเบี้ยวบ้างก็ได้นะคะแต่โครงสร้างโดยรวมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ผลเงาะร่างเป็นทรงกลมเอาไว้คร่าวๆก่อนการจัดองค์ประกอบของภาพให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษมีส่วนสำคัญอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะวางตำแหน่งของรูปทรงต่างๆจะต้องให้เหมาะสมกับขนาดของเฟรมของกระดาษที่เรานำมาใช้ด้วยต่อมาเราก็จะลงสีกันเลยเราจะระบายผ้าสีขาวเราเคยระบายผ้าสีขาวที่มีลายแบบนี้ไปแล้วแต่คราวนี้ลายของเขาจะค่อนข้างถี่เป็นตารางสี่เหลี่ยมระบายน้ำระบายไปทีละส่วนบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะจากนั้นแตะสีหนืดๆอย่างเช่นเอาสีอะไรดีเป็นเงาแล้วแต่นะคะสร้างสรรค์สีจินตนาการของสีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะถ้าใครคิดสีไม่ออกก็สีรอบข้างสีของหุ่นเนี่ยนะคะเอามาใช้แตะไปบริเวณที่เป็นส่วนของเงานะตรงที่ไม่ใช่เงาเราก็ไม่ต้องไปยุ่งให้สีเข้าไหลซึมเข้าไปในส่วนนั้นเองบริเวณที่เป็นเงาะเราอย่าเพิ่งไประบายอย่าไปให้โดนสีมากเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาระบายส่วนที่เป็นผลเงาะอีกขนของเปลือกเงาะเว้นไว้สีจะโดนบ้างติดบ้างไม่ติดบ้างก็ไม่เป็นไรเราก็วางเงาลงไปใส่บริเวณที่เป็นเงาไปเลยในขณะที่สีข้างล่างยังเปียกอยู่นะเงาตกทอดใส่ไว้ก่อนใส่ไว้แปะๆไว้เห็นเงานะเงาของน้อยหนาเดี๋ยวเราก็จะพอมันแห้งแล้วเราก็มาใส่ลายไม่ต้องไปงงลายนะดูเงาก่อนบริเวณของผ้าสีขาวส่วนผลเงาะเราก็ทิ้งห่างๆเขาไว้หน่อยสีอย่าให้โดนสีมากถ้าใครใช้กาวก็ได้นะคะมีกาวกั้นสีบริเวณขนเงาะมันก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นแต่นี่เดี๋ยวเราจะใช้มือกั้นเอาจะเห็นแสงและเงาแล้วนะส
่วนอื่นๆที่ทอดมาตรงบริเวณนี้เห็นก็ใส่เข้าไปเช่นกันแตะไปผ้าสีเหลืองค่ะมาผ้าสีเหลืองเลยผ้าสีเหลืองก็ระบายไปแบบเปียกบนแห้งสลับเทคนิคกันไปนะคะดูความเหมาะสมของแบบที่เราจะในการระบายเปียกบนแห้งใครมีสีส้มก็แตะสีส้มไปเลยคือวางเงาไปก่อนกำหนดทิศทางของแสงและเงาไปพร้อมๆกันขณะที่สีข้างล่างยังเปียกอยู่ไปทีละส่วนบริเวณที่เป็นเงาวางแปะลงไปก่อนนะบริเวณผลเงาะระวังนะคะอย่าเพิ่งไปลงสีเข้มค่อยใช้สีส้มเนี่ยค่ะระบายในส่วนที่เป็นรอยพับของผ้าที่เห็นเงาเข้มๆแล้วก็ไปส่วนอื่นได้เลยส่วนที่เป็นน้อยหนานะคะแสงเข้าบริเวณแสงเข้าเราใช้สีเขียวอ่อนบริเวณเงาแล้วก็เพิ่มน้ำหนักใส่ไปรวมๆก่อนนะเรายังไม่เน้นลูกข้างหลังแสงเข้าสีเหลืองอ่อนจากนั้นมันก็จะเริ่มเห็นเงาตรงเงาะเราจางๆไว้หน่อยนึงเอาน้ำลูบแสงเข้าเขียวตามเขียวเข้มตามแสงอ่อนๆหน่อยเขียวเงาเพิ่มเข้มขึ้นมาสีม่วงเนี่ยผสมกับเขียวนะคะวางไปตรงบริเวณที่ตำแหน่งของเงาฮะมันก็จะกลมเห็นผลที่กลมขึ้นอันนี้แห้งแล้วเราระบายน้ำไปก่อนก็ได้ระบายน้ำไปนิดนึงเอาเงาตามลงไปดิมันก็จะกลมเห็นแสงเห็นเงาแสงเงาเข้าวางเข้าๆไปส่วนอื่นๆเหมือนกันค่ะเขียวอ่อนเขียวกลางๆตามมาไม่กลางเลยผสมใหม่เขียวกลางๆตามมาเขียวกับม่วงระบายในส่วนที่ต่อใต้คาบระบายต่อใต้คาบอย่าให้สีสกปรกนะคะผลอื่นด้วยไปเลยไม่ต้องรอลงไปดำรวมก่อนไม่ค่อยสะอาดแล้วนะสีเราอาจจะต้องเช็ดจานสีให้สะอาดสักหน่อยนึงตรงนี้องค์ประกอบค่อนข้างจะเบียดกันนิดนึงสามารถยืดหยุ่นได้นะคะแต่ไม่ควรให้ผลเนี้ยเห็นแค่ครึ่งผลมันจะทำให้องค์ประกอบไม่สวยงามดึงเข้ามานิดนึงนะคะให้องค์ประกอบอย่างนี้ตรงนี้จะว่างไปนิดนึงข้างหลังจะเป็นโต๊ะต้องให้เส้นเขาเชื่อมต่อกันนะไม่ใช่เส้นนี้อยู่นี่เส้นข้างหลังนี่เลยมานี่ไม่ได้นะงอดจะระบายน้ำไปก่อนให้เลยขอบเขตที่เราล่างเอาไว้เสร็จแล้วก็สีลงเลยค่ะแต้มลงไปจากอ่อนก่อนส้มก่อนก็ได้ส้มแล้วก็ค่อยมาสีแดงตรงไหนเงาก็ใส่เข้าไปเข้มๆหน่อยในระหว่างเนี้ยเราใช้ด้ามพู กันเนี่ยค่ะเขี่ยสีออกมาให้เป็นลักษณะของขนขนของเงาะนะคะแล้วก็เพิ่มสีไปเรื่อยๆเพิ่มสีเข้าไปอีกหรือว่าจะใช้ปลายคัตเตอร์นะคะขูดขีดออกมามันจะเห็นเป็นเนื้อกระดาษหรือว่าจะมากรูดขีดทีหลังก็ได้นะลองดูนะคะลองทำดูลองมันไม่ลองมันก็ไม่รู้
ขาเงาเห็นเงานะใช้ปลายผู้กันแตะสีหนืดหนืดแตะแต้มลงบนผลจากนั้นพอเขาแห้งเราสามารถใช้ปลายของคัตเตอร์นะคะเปิดแสงตรงบริเวณที่เป็นขนโดนแสงที่เป็นขนของผลเงาะกระดาษเขาไม่ค่อยรองรับเทคนิคการขูดขีดสักเท่าไหร่ก็ต้องเบาๆมือหน่อยนะคะค่อยๆใช้ปลายของคัตเตอร์เนี่ยสะกิดแสงขึ้นมาบริเวณที่เป็นขนของผลเงาะนะคร่าวๆนะคะแค่นี้ก่อนมาดูน้อยหน่านะคะจะใช้สีเขียวลงไปก่อนเราตาระบายตรงส่วนที่เห็นเงาชัดๆด้านไหนที่เป็นเงาแล้วก็ลงสีเขียวไปก่อนนะตรงที่เป็นแสงเราจะเว้นไว้หน่อยนึงระบายไปตรงบริเวณที่เป็นส่วนนูนของเปลือกส่วนบริเวณนี้แสงเขาจะเข้าแล้วก็ระบายให้อ่อนๆเข้าไว้นะจากนั้นเพิ่มสีม่วงแดงเข้าไปในสีเขียวเนี่ยเพิ่มรายละเอียดในส่วนที่เงาตรงบริเวณด้านที่เป็นพื้นผิวที่นูนขึ้นมาตรงนี้ใส่เงาเข้าไปค่อยๆใช้ปลายพวกกันเก็บไปเรื่อยๆตรงบริเวณนี้มีแสงแล้วก็ไม่ต้องไประบายมากจะต้องใจเย็นหน่อยนะการระบายในส่วนรายละเอียดเล็กๆฝึกสมาธิไปในตัวพอส่วนเงาที่เข้มที่สุดเราก็ใช้สีเดิมเนี่ยนะคะสีเขียวกับสีม่วงแดงเน้นเลยค่ะเน้นในส่วนที่เราเห็นเป็นเงาลึกๆเป็นเงาเข้มพื้นผิวของน้อยหนาก็จะเด่นชัดขึ้นมาหากเข้มไปเราก็เจือจางน้ำเข้าไปหน่อยเพื่อไม่ให้มันดำมากจนเกินไปบริเวณที่ติดกับพื้นนะค่อนข้างเข้มตรงนี้นะคะพื้นผสมเข้มๆหน่อยเงาตรงบริเวณที่น้อยหนาติดกับพื้นตรงนี้เราจะเห็นเงาเข้มเราก็เน้นเข้าไปตรงนี้จะสว่างแล้วก็ถ้าจะเน้นเราจะต้องเจือจางน้ำลงไปหน่อยนึงเพื่อให้สีเขาอ่อนลง
ลองฝึกทำหลายๆครั้งนะคะถ้าเกิดว่าครั้งแรกยังไม่เกิดความเข้าใจในลักษณะของพื้นผิวของน้อยหนาแล้วก็ลองฝึกทำสักหลายๆลูกสังเกตรายละเอียดเล็กๆรายละเอียดของพื้นผิวมันจะไม่ได้เรียบสม่ำเสมอกันเปลี่ยนมาใช้ผู้กันขนสังเคราะห์นะคะเวลาเราเก็บรายละเอียดเหมือนลูกระเบิดไม่ใช่น้อยหนาเนี่ยนะคะส่วนบริเวณของเงาะนะคะเราจะต้องเพิ่มน้ำหนักของซีที่อยู่บริเวณนี้เข้าไปอีกสีแดงส่วนบริเวณเงาแล้วก็ใช้สีเขียวผสมสีม่วงตัวนี้ค่ะดูบริเวณนี้นะคะเราก็จะใช้สีเขียวผสมสีม่วงให้เข้มขึ้นหน่อยหนึ่งเราก็ระบายเงาบริเวณที่อยู่ด้านหลังเพื่อผักระยะหน้าของผลที่อยู่ด้านหลังกับด้านหน้าออกจากกันตรงนี้นะจะเห็นนะคะ
สังเกตลักษณะของรอยนูนของพื้นผิวเปลือกในหนาด้วยนะความเข้มของเปลือกน้อยหนานะคะเน้นขนของเงาะให้เด่นขึ้นด้วยใช้ปลายพวกกันเก็บเน้นสีม่วงเก็บเน้นรายละเอียดบริเวณที่เป็นเงาลึกๆสีม่วงแดงเนี่ยค่ะอาจจะเคลือบทับลงไปก็ได้นะคะใช้สีม่วงแดงเนี่ยเคลือบทับบริเวณที่เป็นเงาปาดลงไปทั้งแถบเลยนะคะเนี่ยปาดลงไปอย่างเงี้ยผลนี่ก็เหมือนกันด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะจะเห็นระยะที่ชัดเจนขึ้นระยะหน้าหลังลูกหน้ากับลูกที่อยู่ข้างหลังนะคะโอเคแค่นี้ก่อนนะหลังจากที่เราระบายในส่วนที่เป็นเงาของผ้าสีขาวแล้วคราวนี้เราจะมาลงลายกันนะคะลายก็เอาใช้สีเขียวกับสีม่วงผสมกันให้เจือจางน้ำลงไปหน่อยหนึ่งถ้าเข้มมากเราจะต้องเจือจางน้ำทำลายไปทีละส่วนลายจะไปตามโค้งของผ้าค่อยๆใช้ไปพวกกันลากเส้นค่อยๆใช้ไปพวกกันลากไปทีละเส้น
เงาะส่วนอื่นๆได้เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเหลือ3ผลสุดท้ายตัวนี้นะคะเราจะเขียนเงาะตัวข้างหลังก่อนแล้วก็จะขยับมาระยะที่2แล้วก็ระยะที่อยู่หน้าสุดระบายน้ำหรือสีก็ได้นะคะอย่างเช่นเอาสีเหลืองระบายไปก่อนเสร็จแล้วเอาสีส้มตามสักนิดสีส้มเราจะต้องให้สีมีระยะที่ห่างจาก2ลูกนี้อันนี้คือลูกที่อยู่ระยะหลังสุดนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ปลายพุกันเนี่ยสร้างขนมันขึ้นมาพอสีเริ่มจะหมาดๆแล้วก็ใส่สีแดงเข้าไปขณะที่ใส่สีแดงเราก็ใช้ปลายพุกันเขี่ยให้สีเป็นเส้นสร้างลักษณะขนขึ้นมานะคะเสร็จแล้วผลที่2ก็ระบายสีเหลืองลงไปเหมือนกันตรงนี้บริเวณที่แสงเข้าเราต้องให้สีเหลืองอ่อนหน่อยเอาสีส้มตามสิสีแดงก็ได้นะแดงม่วงแดงจากนี้เราก็ใส่ลักษณะของขนเข้าไปเคลียร์เคลียร์ออกมานะคะเคลียร์ให้มันฟุ้งๆออกมาเป็นเส้นๆถ้ามันแห้งเราก็ระบายสีลงไปซ้ำอีกแล้วก็เคลียร์ทำแบบนี้เพิ่มสีแดงเข้าไปเพิ่มเข้าไปแล้วก็เคลียร์อีกเพิ่มสีแดงตรงบริเวณที่เป็นเงาลูกถัดไปก็ใส่สีเหลืองเคลียร์ใช้ปลายพุกันเคลียร์เหมือนเดิมให้เกิดลักษณะเป็นเส้นเพิ่มสีส้มสีแดงม่วงก็ได้นะคะผสมกันไปแล้วก็เคลียร์สีออกมาดูให้มันเป็นธรรมชาติอย่าลืมนะคะว่ากำหนดทิศทางของแสงเข้าด้วยเงาด้วยตรงไหนเงาแล้วก็สีแดงเข้มๆลงไปตรงบริเวณที่เป็นขอบของถ้วยนะคะจะต้องให้เห็นความหนาคือแสงเข้าลูกนี้เราจะเน้นหน่อยเน้นลูกเนี้ยอยู่ระยะหน้า2ลูกเลยก็ต้องให้สีเขาอ่อนลงกว่าลูกที่อยู่ข้างหน้าเอาสีม่วงกับสีเขียวนี่มาใส่เงาบริเวณที่เห็นเงาเข้มๆระหว่างลูก2ลูกที่ซ้อนกันให้เกิดระยะเข้มไปมันจะออกดำไปไม่สวยนะคะให้ออกเป็นสีแดงเข้มๆอย่าถ้าเกิดบรรชนสีเขียวมากเกินไปมันจะดำแล้วจะดูไม่สีไม่ค่อยสดไม่ค่อยใสเปิดแสงเก็บเงาตรงไหนเงาแล้วก็ใช้สีแดงเข้มๆเน้นลงไปให้ดูแล้วลึกสีม่วงก็ได้นะสีม่วงแดงแยก2ลูกนี้นะคะใส่เงาด้านหลังค่อยๆใช้ปลายพุกันแตะทีละนิดไปตามซอกของขนเพื่อแบ่งระหว่าง2ลูกนี้ให้เกิดระยะใกล้ๆพอสีแห้งแล้วเราก็ย้ำเข้าไปอีก
ตรงไหนตรงนี้เราก็จะเปิดเป็นแสงว่าเดี๋ยวไปทับหมดประเดี๋ยวมันจะดูแบนไปมันไม่กลมมันไม่มีมิติตรงไหนเงาเราก็ใช้สีแดงสีม่วงเน้นๆย้ำเข้าไปแค่นี้เองเราก็จะได้ผลเงาะที่อยู่ในถ้วยแบ็กกราวด์ก็จะระบายน้ำลงไปก่อนอันนี้บางส่วนที่ระบายไปแล้วไปทีละส่วนก็ได้นะแล้วเอาสีม่วงสีแดงม่วงแดงเนี่ยแตะลงไปในขณะที่สียังเปียกอยู่รอยต่อระหว่างสีเดิมกับสีใหม่มันก็จะเข้ากันไม่ดูแล้วไม่ขัดตาถ้าหากแห้งเราก็ระบายน้ำไปเพิ่มก็ลงสีไปต่อใต้คราบสีเดิมระบายน้ำไปเรื่อยๆทั้งหมดเลยนะเหลือพื้นที่น้อยละจะแค่นี้ก่อนก็ได้นะตรงนี้เราก็ไม่ต้องระบายก็ได้แล้วแต่ว่าจังหวะและความต้องการของเราจากนั้นเราก็ปล่อยให้แห้งดูจังหวะกันเราเองนะคะว่าเราต้องการให้แบ็คกราวด์มันมีความเข้มมากน้อยแค่ไหน